ธรรมะหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นช่วงนี้เป็นการบรรยายกรรมฐานขณะที่หลวงพ่อนำสมาทานทำทุกวันวันละ2เวลาแต่ว่าเป็นสมถะกรรมฐานซึ่งเป็นการบริกรรมในใจหนาหรือการนับที่เรียกว่าคณนาเช่นพุทธานุสติว่าพุทโธพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามเรื่อยไปตามลำดับจนไปโผล่56ซึ่งเป็นคุณของพุทโธส่วนธรรมโม38คุณพระธรรมสังโฆคุณพระสงฆ์มี14รวมกันมี108อุปถัมภ์เพิ่มการนับตามหลักลูกประคำและการระลึกตามภาวนาส่วนการทำวิปัสสนานั้นต้องใช้การฟังธรรมกถา 2. การคิดด้วยตนเองเรียกจินตา 3. พิจารณาตามข้อทันในอารมณ์73งามสง่า 6. หมวดนามล้ำค่าดังว่าขาน 1. ขันธ์ 5 2. อายตนะญาณ 3. ธาตุ 18ประการ 4. อินทรีย์ 22. 5. อริยสัจ 6. ปฏิจจสมุปบาทยอดวิถีมันวิตกวิจารให้มันดีเป็นวิธีทำวิปัสสนาขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นก็กลับมาสู่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96เมกะเฮิร์ตซ์โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเว้นวันพระเวลา 18:40 นถึง 19:10 นโดยประมาณ วันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงมาจากวัดพระสิงห์UK เหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือการนุ่งห่มวันนี้ค่อนข้างปุ้มปุ้ยหน่อยเนื่องจากว่าอากาศหนาวความจริงก็พอๆกับพอๆกับทุกวัน
หรืออาจจะต่ำกว่าหน่อยก็วันนี้8 องศาต่ำสุดใน8 องศาสูงสุด12 องศาซึ่งทุกวันก็ไม่ได้ปุ้มปี้อย่างนี้แต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าอะไรอ่ะขัดข้องฮีเตอร์เครื่องทำความร้อนความอุ่นไม่ทำงานบังเอิญเป็นตัวข้างบนนี้เสียด้วยข้างล่างมีข้างล่างทำงานแต่ตัวข้างบนนี้ไม่ทำงานก็เลยหนาวเย็นอากาศหนาวเย็นนี่ต้องขออภัยต้องรักษาสุขภาพหน่อยต้องรักษาสุขภาพหน่อยเอาตอนนี้ก็มีคุณยมพอใจFC ตัวจริงเนี่ยสาธุสาธุอนุโมทามิว่างั้นนะFC ตัวจริงเข้ามาแล้วคุณยมพอใจก็บอกว่าต้องเอาตัวเองให้รอดนะครับใช่ถูกต้องถูกต้อง ขออภัยต้องเอาตัวเองก่อนตัวเองให้รอดก่อน คนอื่นก็เอาให้รอดเหมือนกันแต่ว่าไปพร้อมๆกันนะพร้อมๆกันก็เดี๋ยวจะเอาตัวเองรอดก่อนคนอื่นที่หลังก็จะหาว่าเห็นแก่ตัวอีกแล้วเอารอดไปพร้อมๆกันนะนะก็ไม่เป็นไรนะสำหรับตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของธรรมะในพระไตรปิฎกนะที่วันนี้ยังอยู่ในหัวข้อเดิมเรื่องของสมาธิหัวข้อว่าสมาธิทุกระดับสามารถอาศัยเพื่อสิ้นอาสวะได้นะซึ่งมาในนวกะนิบาตอังคุตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่23ฉบับสยามรัฐหน้า438ถึง444นี่ยาวหน่อยนะ5-6หน้าก็นำเสนอมาแล้ว2ครั้งยังไม่จบวันนี้ก็จะได้มาต่ออีกว่าสมาธิทั้ง3คือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิสามารถอันใดอันหนึ่งก็สามารถสิ้นอาสวะได้นะสิ้นอาสวะได้บางคนเอาบุคคลอื่นก่อนมันไม่ถูกต้องนะครับถูกต้องถูกต้องต้องเอาตัวเองก่อนต้องเอาตัวเองให้รอดเหมือนลักษณะของพระพุทธศาสนาสองนิกายของเราตอนนี้เหลือสองนิกายคือนิกายเถรวาทและมหายานนิกายมหายานนี่เขาช่วยคนอื่นก่อนช่วยคนอื่นก่อนแล้วก็จึงจะช่วยตัวเองในภายหลังแต่มหายานเราขออภัยเถรวาทหรือหินยานเราเนี่ย เราถูกเรียกนะเราถูกเรียกว่าหินยานหลังจากที่มหายานได้ก่อตั้งขึ้นก็เรียกเราเนี่ยว่าเป็นยานน้อยหินยานยานน้อยหมายถึงว่าไปคนเดียวไปได้ไม่กี่คนไม่หลายคนไปคนเดียวนะคนเดียวเลยเป็นนิกายเป็นหมู่ที่เห็นแก่ตัวว่างั้นนะทั้งฝ่ายมหายานเขาว่าเรานะเพราะว่าเรานี่เห็นแก่ตัว
เอาตัวรอดแต่ผู้เดียวไม่ช่วยคนอื่นนะคือฝ่ายเราเถรวาทเนี่ยเราถือว่าเราต้องบรรลุก่อนแล้วจึงจะช่วยคนอื่นให้บรรลุตามถือคติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ปฏิบัติแล้วก็ช่วยตัวเองก่อนให้ตัวเองเนี่ยบรรลุก่อนแล้วจึงสอนคนอื่นบรรลุใหม่ๆยังไม่อยากสอนอีกนะบอกว่ามันยากกลัวว่าคนอื่นจะตามไม่ทันจะรู้ไม่ทันไม่รู้ตามนี่จนต้องอาศัยความอนุเคราะห์นี่อนุเคราะห์คือเมตตาสงสารสงสารคนที่มีทุลีในตาน้อยคนที่ใกล้จะบรรลุนี่ถ้าไม่สอนนี่ก็เขาจะเสียโอกาสนี่อาศัยความเมตตานุเคราะห์นี้จึงตัดสินใจสอนเวไนยสัตว์สอนสาวกเนี่ยสอนสาวกแล้วก็คนที่มีทุลีในตาน้อยคือมีกิเลสน้อยกิเลสเบาบางก็ไม่เสียโอกาสฟังธรรมครั้งเดียวก็ได้บรรลุแล้วหรือบางทีก็เป็นประเภทที่สองก็ฟังสองสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งเนี่ยเหมือนปัญจวัคคีย์เนี่ยปัญจวัคคีย์เนี่ยฟังตั้งแต่วันแรกนะตั้งแต่วันแรกที่พุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปวัตนสูตรวันที่สองฟังอีกวันที่สามฟังอีกวันที่สี่ฟังอีกยังไม่ได้บรรลุพระพุทธองค์ก็จึงเพิ่มสูตรที่นี่เพิ่มอนัตตลักขณสูตรเพิ่มอนัตตลักขณสูตรวันที่ห้าบรรลุหมดเลยปัญจวัคคีย์ห้ารูปแต่กนทัญญะอัญญากนทัญญะนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้เป็นโสดาบันตั้งแต่วันแรกแล้วอีกสี่รูปวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิเนี่ยเป็นดอกบัวทั้งหมดนะเป็นดอกบัวประเภทที่สองเลยนะเป็นบุคคลประเภทที่สองต้องฟังอีกสองสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งแล้วก็เพิ่มพระสูตรอีกหนึ่งสูตรนะว่าด้วยเรื่องของอนัตตาเนี่ยให้ชัดเจนขึ้นให้ชัดเจนขึ้นว่าด้วยเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเนี่ยที่มันอยู่ในอริยสัจสี่นั่นน่ะมันยังไม่ชัดเจนอธิบายเรื่องทุกข์อีกเรื่องความไม่เที่ยงก่อนความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และอนัตตานี่ซ้ำเข้าอีกจึงได้บรรลุคือช่วยคนอื่นในภายหลังเนี่ยหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะเพราะนั้นในเถรวาทเราในฝ่ายเถรวาทหรือฝ่ายหินยานเราเนี่ยก็เอาคติของพระพุทธเจ้าเป็นทิฏฐานุคติคือบรรลุก่อนช่วยตัวเองก่อนเนี่ยอย่างคุณโยมพอใจว่าเนี่ยถูกต้องเนี่ยถูกต้องนะเอาตัวเองว่าคนอื่นก็ไปยังขณะยังไม่ได้บรรลุเนี่ยไปพร้อมๆกันคนอื่นด้วยเหมือนคติของมหายานเนี่ยอย่างพระเทศทุกวันเนี่ยอย่างอาตมาพูดอย่างนี้นะตัวเองไม่ได้บรรลุแต่ว่าก็ทำไปด้วยเทศไปด้วยบรรยายไปด้วยตามเป้าหมายจริงๆเนี่ยก็คือต้องตัวเองก่อนแล้วจึงจะเทศทีหลังสอนทีหลังแต่ตอนนี้ก็เหมือน
โยมพอใจว่าคือนะเป็นเพียงอ่านอย่างอาตมาทุกวันเนี่ยจัดรายการเนี่ยพระไตรปิฎกลอยฟ้าเอาพระไตรปิฎกมาอ่านนะจัดรายการนะธรรมะหลังธรรมวัดเย็นเนี่ยก็เอาพระไตรปิฎกมาอ่านนะอ่านแล้วก็พูดเสริมบรรยายบ้างเล็กๆน้อยๆนี่ถือว่าไม่ใช่เป็นการเทศเองสอนเองเพราะเรายังไม่ได้บรรลุแต่พูดหมดอ่ะนะพูดตามที่มีในตำราตามที่มีในพระไตรปิฎกว่าไปตามนี้อธิบายไปตามนี้นะอธิบายพูดอธิบายเล็กๆน้อยๆนะไม่มากมายอะไรมากนะเพราะว่าเรายังไม่รู้แจ้งยังไม่ได้บรรลุยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลก็ต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนในตำราในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกมาอ่านมาอ่านมาพูดมานำเสนอทุกรายการในรายการของอาตมาในรายการธรรมทัศน์อีกรายการหนึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2ก็อ่านเหมือนกันก็เอาธรรมบทนะซึ่งมีหัวข้อธรรมมาจากพระไตรปิฎกคือพุทธกนิกายพระไตรปิฎกที่หลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์นำมารวบรวมไว้แล้วแล้วก็อธิบายเสริมมีตัวอย่างมีนิทานมีเรื่องเล่าประกอบไว้แล้วเนี่ยก็เอามาว่ามาอ่านสู่กันฟังนี่เรียกว่าไม่ใช่เทศเองสอนเองเนี่ยไม่ใช่เทศเองสอนเองแต่เอาคำเทศคำสอนโอวาทของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้มาอ่านมาว่าสู่กันฟังอย่างที่อาตมาเคยเปรียบกับอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นประเภทว่าอ่านเขาเรียกลีดเดอร์อาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยมีระดับอ่านให้นักเรียนนิสิตฟังนักศึกษาฟังลีดเดอร์แต่ไม่ใช่ว่าเป็นผู้บรรยายเองพูดเองอันที่เขาเรียกกันว่าสปีกเกอร์นะเพราะถ้าสปีกเกอร์นี่เป็นผู้บรรยายเองเป็นผู้เทศเองสอนเองได้บรรลุแล้วนำมาพูดเองเนี่ยนำมาพูดเนี่ยแม้มันเป็นธรรมะอันเดียวกันกับของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ว่าตนเองนั้นได้บรรลุแล้วอย่างพระเถระทั้งหลายเถรีทั้งหลายคาถาในพระเถระพระเถรีทั้งหลายที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสนะธรรมะเหล่านั้นคาถาเหล่านั้นเป็นพระเถระอย่างท่านพระสารีบุตรบ้างพระมหากัสสปะบ้างเองนะเป็นผู้กล่าวเป็นผู้พูดธรรมะเหล่านั้นแต่ก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้ารู้แล้วตรัสรู้แล้วนี่เห็นไหมถึงแม้ว่าพระสาวกอัครสาวกพระธรรมเสนาบดีเนี่ยอย่างพระสารีบุตรก็เอาของพระพุทธเจ้ามาพูดแต่มีการวิเคราะห์มีการขยายความบ้างเล็กๆน้อยๆหลักใหญ่เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนแล้วทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนก็เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วรู้แล้วเพียงแต่ยังไม่ได้พูดไม่ได้สอนเท่านั้นเองแต่พระเถระที่ได้บรรลุแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นอัครสาวก
เป็นพระธรรมเสนาบดีของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ก็ย่อมเอามาพูดได้เพราะท่านก็รู้เหมือนกันก็เรียกว่าบรรลุเหมือนกันเหมือนกับพระพุทธเจ้าอ่านี่ก็ทำความเข้าใจอ้าวตอนนี้มาสู่หัวข้อขั้นตอนต่อไปก็คือที่ว่าสมาธิสามารถบรรลุมันสามารถอาศัยให้สิ้นอาสวะได้นะก็คือวันนี้ภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวแล้วว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะเพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุพระก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยการประการทั้งปวงนะรูปสัญญาก็คือนะความจำว่าเป็นรูปร่างกายเราเนี่ยความจำในเรื่องของรูปเป็นข้อที่หนึ่งในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะก้าวล่วงรูปสัญญาได้เพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญาปฏิฆสัญญาคือความจำความรู้ที่ว่าการหงุดหงิดนะการรำคาญความขุ่นเคืองในใจเล็กๆน้อยๆไม่ถึงกับโกรธนะไม่ถึงกับว่าโอ้โทสะไม่ใช่โทสะตัวเป่งเป่งเป็นความขัดเคืองขุ่นใจหงุดหงิดใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรียกปฏิฆะตัวนี้แปลว่ากระทบนะแปลว่ากระทบแปลว่าถูกต้องมีอะไรมากระทบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเรียกว่าปฏิฆะดับไปแห่งปฏิฆะสัญญาเพราะการไม่สนใจใส่ใจซึ่งนานัตตาสนานัตตาสัญญาคือความจำว่าเป็นอนัตตาเนี่ยไม่สนใจไม่จำนะไม่สนไม่จำในเรื่องของที่ว่ามันไม่เป็นอนัตตานะมันนานัตตาสัญญาคือณอนัตตาไม่เป็นอนัตตาไม่ใส่ใจจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอากาสานัญจาคือมีอากาศเป็นที่สุดอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีอยู่ในอากาสายนัญจายตนะนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความอยากเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นอนัตตาเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่าธาตุไม่ตายนะนั่นสงบระงับนั่นประณีตนั่นคือธรรมเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นพระนิพพานดังนี้เธอดำรงอยู่ในอากาสานัญจายตนะนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็เป็นโอปาติกะเป็นเทวดาเป็นพรหมผู้ปรินิพพานในภพนั้น
มีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอลัมพาคิยสังโยชน์5สิ้นไปและเพราะอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทินั้นนั่นเองคือมันสิ้นไปมันหมดไป เอาละตอนนี้มาถึงได้มาอีกหัวข้อหนึ่งได้มาอีกหัวข้อหนึ่งคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดติดในขันธ์ทั้งห้านั่นเองมีรูปปัจสัญญาเป็นต้นมีรูปเป็นต้นเรียกว่ารูปปัจสัญญาส่วนรวมไปถึงเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณด้วยอันนี้จึงเรียกว่าสิ้นอาสวะสิ้นสังโยชน์คือโอลัมพาคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสกามราคะและปฏิฆะในที่ว่าเมื่อกี้นี้กามราคะและปฏิฆะคือความใครในเรื่องของกามเนี่ยในเรื่องของกามคุณโทสะและโมหะโทสะและโมหะ ขออำลาพระจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร